เทควันโดควักเอง1ล้านหาโรงแรมพักเองเลี่ยงปัญหาหมู่บ้านนักกีฬาซีเกมเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาวิกเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566ที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์กรุงเทพมหานครโดยมีนายธนทิตรักตะบุตรเลขาธิการสมาคมพร้อมด้วยสโมสรสมชิก116จากทั้งหมด131สโมสรสมาชิกเข้าร่วมประชุมซึ่งถือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรแจ้งต่อที่ประชุมถึงการดำเนินงานของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมาภายหลังจากที่ต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19เป็นเวลากว่า3ปีล่าสุดเมื่อปี2565สถานการณ์เริ่มดีขึ้นสมาคมและสโมสรสมาชิกจึงสามารถกลับมาจัดกิจกรรมต่างๆรวมทั้งส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นซึ่งผลงานของนักกีฬาเทควันโดไทยอยู่ในระดับที่น่าพอใจสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้จากทุกรายการที่เข้าแข่งขันซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้โดยเฉพาะในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งสมาคมตั้งเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลให้ได้อีกครั้งขณะที่นายเลิศนิตธีรานนท์อุปนายกคนที่1และเหรัญญิกแจ้งว่าสมาคมสรุปงบดุลประจำปีสิ้นสุดณวันที่31ธันวาคม65มีรายได้รวม 65,497,596 บาท90สตางค์มีรายจ่ายรวม 74,697,606 บาท3สตางค์สรุปมีรายได้ต่ำกว่ารายจ่าย 9,201,512 บาท42สตางค์หลังการประชุมวิกเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรกล่าวว่าจากข่าวความไม่ชัดเจนความไม่สะดวกสบายทั้งเรื่องที่พักอาหารและการเดินทางไปสนามแข่งขันในศึกซีเกมส์ครั้งที่32ที่กัมพูชานั้นสมาคมจึงไม่ขอเสี่ยงเลยตัดสินใจย้ายนักกีฬาผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่รวม28คนออกมาพักที่โรงแรมซึ่งงบประมาณค่าโรงแรมเกือบ1ล้านบาทตรงนี้เป็นของสมาคมล้วนๆทั้งนี้ก็เพื่อให้จอมเตะไทยทั้งประเภทต่อสู้และท่ารำกินอิ่มนอนหลับพักผ่อนเต็มที่พร้อมลงสนามล่าเหรียญทองกันอย่างสบายใจเชื่อว่าการที่เราย้ายมาพักโรงแรมเองจะมีส่วนสำคัญและเป็นผลดีต่อนักกีฬาที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายเหรียญทองในซีเกมส์ครั้งนี้แน่นอนนายกกีฬาเทควันโดไทยยังกล่าวถึงศึกเทควันโดชิงแชมป์โลก2023ที่เมืองบากูประเทศอาเซอร์ไบจานระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึงวันที่4มิถุนายน66ว่ารายการนี้สมาคมส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน8คนแบ่งเป็นชาย4คนและหญิง4คนประกอบด้วยรุ่น46กิโลกรัมหญิงกีตาร์กมลชนกศรีเคนแชมป์ดัชโอเพ่น2023และเบลเยียมโอเพ่น2023เหรียญเงินเยาวชนชิงแชมป์โลก2022รุ่น49กิโลกรัมหญิงเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจแชมป์โอลิมปิกเกม2020และแชมป์โลก2สมัยปี2015รุ่น46กิโลกรัมหญิงกับปี2019รุ่น49กิโลกรัมหญิงรุ่น57กิโลกรัมหญิงนกพันณภาหันสุจิตแชมป์โลกรุ่น53กิโลกรัมหญิงปี2019รุ่น62กิโลกรัมหญิงใบเตยสสิการทองจันทร์แชมป์เบลเยียมโอเพ่น2023รุ่น54กิโลกรัมชายฟาอีสศิรวิทย์มหามัดรุ่น58กิโลกรัมชายฮามันคณกฤษยอดรักแชมป์ซีเกม2021
รุ่น63กิโลกรัมชายหยูบรรลังทัพทีมแดงเหรียญเงินเยาวชนชิงแชมป์โลก2022รุ่น59กิโลกรัมชายและรุ่น68กิโลกรัมชายชายชนโชว์แชมป์ซีเกม2021แน่นอนว่าศึกชิงแชมป์โลกมีความเข้มข้นและไม่ใช่งานง่ายเลยทุกชาติต้องการเหรียญและคะแนนสะสมเพื่อคว้าโควต้าโอลิมปิกเกม2024อย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงทีมเทควันโดไทยก็ต้องเฟกัสไปที่พานิพักเป็นเรื่องปกติซึ่งครั้งที่แล้วพลาดไปนิดเดียวโดยรอบรองชนะเลิศแพ้ให้กับสาวเม็กซิโกเจ้าถิ่นส่วนครั้งนี้น้องเทนนิสมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างมากที่จะไปทวงคืนแชมป์โลกกลับมาให้ได้ซึ่งผมเองก็มั่นใจว่าจะทำได้และจะเป็นแชมป์โลกสมัยที่3ของน้องเทนนิสอีกด้วยบิ๊กเอกล่าวทัชตะวันเราแข้งเทพทุบเทโรการันคว้าตั๋วแชมเปี้ยนส์ลีกรับหนักใจเลือกต่างชาติความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกฤดูกาลเศษ2022ส่วน23สัปดาห์ที่27ที่ทรูสเตเดียมทรูแบงคอกยูไนเต็ดรองจ่าฝูงเปิดบ้านพบกับโปลิสเทโร FC ทีมอันดับ9ในวันอาทิตย์ที่วันที่23เมษายน2566เวลา 18:00 นแข้งเทพต้องการชนะเกมนี้เพื่อการันตีการจบอันดับ2พร้อมสิทธิ์การเล่นรอบแบ่งกลุ่ม AFC แชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าและต้องเจอกับมังกรโล่เงินที่พวกเขาเพิ่งชนะมาในเกมบอลถ้วยล่าสุดทัชตะวันศรีปานหัวหน้าผู้ฝึกสอนทรูแบงคอกยูไนเต็ดกล่าวถึงความพร้อมก่อนเกมว่าสภาพทีมตอนนี้ทศวรรษก็ยังมีอาการบาดเจ็บจากเกมอุ่นเครื่องและเราก็ต้องเช็คร่างกายนักเตะต่อไปและจะมีการจัดทีมเกมนี้เราก็พยายามเอา3แต้มในเกมนี้พยายามจัดผู้เล่นที่ดีที่พร้อมที่สุดลงสนามเราคงเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไม่มากด้วยระยะเวลาเตะที่มีเวลาไม่มากเราก็คงทบทวนแท็กติกแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมก่อนเราคงรู้ทางกันดีก็คงวิธีการผมก็หนักใจเหมือนกันในการเลือกนักเตะต่างชาติในการบริหารจัดการด้วยโควต้า3จาก5คนนั่งก็ไม่มีความสุขแต่เราก็ต้องทำให้ได้พอโควต้าลงเล่นก็ตอบโจทย์เรื่องการมีหน้าเป้าที่แท้จริงที่เราขาดหายไปไทแบตตี้ก็ต้องปรับแท็กติกทีมให้แตกต่างออกไปอีกทำให้เกมแต่ละเกมพอสมควรเรื่องอนาคตของนักเตะผู้บริหารก็พูดคุยกับนักเตะเรื่องการต่อสัญญาใครบ้างแต่ก็อยากให้ทุกคนโฟกัสเกมในสนามก่อนระหว่างทางก็พยายามคุยส่วนการจะได้ไป AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนักเตะต่างชาติก็มีผลนักเตะไทยซัพพอร์ตที่ต้องสมบูรณ์และทดแทนกันได้เราก็ต้องเตรียมทีมเราต้องดูการต่อสัญญาส่วนถ้าเราได้โควต้าแล้วเราก็ต้องการชนะทุกเกมเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างเท่านั้นก็ฝากแฟนบอลมาชมมาเชียร์กันเยอะๆอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนเกมก่อนเรารู้ทางกันแล้วก็เป็นเกมต่อเนื่องเราต้องให้ความสำคัญที่ว่าถ้าเราชนะเกมนี้ก็จะได้ไปแชมเปี้ยนลีกก็อยากให้แฟนบอลมาร่วมเชียร์กันเยอะๆครับโปรแกรมฟุตบอล REVO ไทยลีกเศษ2022ส่วน23ประจำสัปดาห์ที่27วันเสาร์ที่วันที่22เมษายน2566 18:00 นราชบุรี FC พบ PT ประจวบ FC ดราก้อนโซล่าปาร์คสเตเดียมถ่ายทอดสด PPTV HDAIS Play 18:30 นสุโขทัย FC พบ BG ปทุมยูไนเต็ดทะเลหลวงสเตเดียมถ่ายทอดสด AIS Play 19:00 นขอนแก่นยูไนเต็ดพบลำพูนวอริเออร์ขอนแก่นสเตเดียมถ่ายทอดสด AIS Play 19:30 นลีโอเชียงรายยูไนเต็ดพบบุรีรัมย์ยูไนเต็ดลีโอเชียงรายสเตเดียมถ่ายทอดสด AIS Play วันอาทิตย์วันที่23เมษายน2566 18:00 น
ทรูแบงคอกยูไนเต็ดพบโปลิสเทโร FC ทรูสเตเดียมถ่ายทอดสด CH5 AIS Play 18 นาฬิกานครราชสีมามาสด้า FC พบการท่าเรือ FC สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาถ่ายทอดสด PPTV HD AIS Play 18 นาฬิกา 30 นาทีลำปาง FC พบชลบุรี FC สนามกีฬากลางจังหวัดลำปางถ่ายทอดสด AIS Play 19 นาฬิกาเมืองทองยูไนเต็ดพบหนองบัวพิชยา FC Thunder Dome Stadium ถ่ายทอดสด AIS Play